ผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนทองคำเสียหายกว่า90ล้านบาทเราอะเชื่อเขาว่ามันเป็นการลงทุนเนาะเราเชื่อเขาจนวินาทีสุดท้ายว่ามันเป็นการลงทุนพ่อเขาอ้างว่าได้เงินจริงแล้วทำด้วยความซื่อสัตย์เขามีทรัพย์สมบัติมากมายที่เวลามันล่มเขาจะหามาใช้คืนได้แต่พอมันล่มจริงๆมันไปไม่ได้จริงๆเขากลับบอกว่าเขาไม่มีอะไรที่จะมาใช้คืนผู้กรณีใช้ทองคำในการชักจูงคนมาลงทุนเขาซื้อทองมานะวันนี้เขาก็พูดไม่รู้ว่าเขาทำจริงไหมบอกวันนี้สั่งทองไป200แท่ง400แท่งวันนี้เทขายกี่แท่งอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนพูดให้เราแบบตื่นเต้นกับเงินที่เขาได้มาผู้เสียหายถามถึงความเสี่ยงตอนแรกเราก็ถามเขาว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นเขาจะรับผิดชอบเรายังไงเราลงทุนในหลักล้านเนี่ยเขาจะมีใบเซ็นสัญญากับเราไหมเขาก็บอกว่าไม่มีก็คือไว้ใจล้วนๆเขาบอกเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขามีบ้านมีรีสอร์ทมีโรงงานน้ำมีที่ดินมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะแบบการันตีตัวเขาได้แล้วเขาก็มีหน้าร้านว่าเขาไม่โกงก็มีการโพสต์ว่าซื้อมาอยู่กับครอบครัวทองล้วนจะมีแต่รวยกับรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะการลงทุนเป็นอย่างไรของเราก็คือซื้อทองในราคาสมาคมเช่นวันนี้ราคาทอง 20,000 เราก็จะซื้อทองในราคา 20,000 แต่จะมีประกันกำไรบาทละ500แล้วก็เลท10วันได้กำไรเขาให้เรา 1,300 อย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนจะไม่เท่ากันลงทุนทองคำ1บาทผลตอบแทน 1,200 ถึง 1,500 บาทดูเป็นการลงทุนที่น่าสนใจพอเราซื้อกับเขาครั้งแรกเขาก็ดึงเราเข้ากลุ่มนะคะพอดึงเข้ากลุ่มปุ๊บก็ทุกครั้งก็ได้รับเงินปกติจนกระทั่งเมื่อวันที่31มั้งก็มีคนออกมา31ธันวาคือ31นะคะมีคนประกาศออกมาถามหาเขาในไลน์กลุ่มว่าเขาหายไปไหน Facebook ก็ปิดงานเข้าอย่างจังมีประกาศลงทุนทองคำถูกโกงล้มละลายทันทีวันที่31ปุ๊บมีเพื่อนทักมาบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็ตัดสินใจทักไปถามในไลน์ส่วนตัวของเขาว่ามันเป็นอะไรมันเป็นจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเป็นความจริงว่ามันล่มมันโดนโกงเขาอ้างว่าล้มเนี่ยเพราะว่าเขาอะโดนโกงมาอีกทีนึงก็คือโดนน้องเบียร์โกงมาแล้วน้องเบียร์ก็โดนอ้ําโกงมาคือมันเป็นทอดๆอ้ําก็คือคนที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะตอนนี้ค่ะคดีนี้เหมือนกันคดีช่อโกงประชาชนนี่แหละคดีทองเหมือนกันเลยแต่เราอ่ะพอรู้เหตุการณ์นี้มาว่ากลุ่มอ้ําเนี่ยล้มมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาเขาก็เลยเหมือนพูดไม่ออกเพราะว่าเรารู้เหตุการณ์เขาเราคิดไว้แล้วว่าเขาจะโยนเรื่องนี้ให้กับคนนี้แน่นอนเราก็เลยคุยกับแฟนก็เลยตัดสินใจลงไปบ้านเขาดีกว่าก็เลยไปคุยกันที่นู่นเขาก็เลยบอกว่าให้มาพูดเอาเงินเหมือนประมาณแบบรักษาสิทธิ์ตัวเองกับกลุ่มเก่าแล้วกันก็คือเขามีเงินเยียวยาให้ประมาณ4ล้านแต่ทั้งหมดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยทองมันประมาณ 4,700 บาทก็คูณไปบาทละ 20,000 ค่าเสียหายก็น่าจะประมาณ 80-90 ล้านได้ผู้เสียหายเข้าไปสอบถามถึงบ้านกลับได้คำตอบว่าเขาบอกว่าธุรกิจบ้าๆบอๆเนี่ยไม่มีอยู่จริงแล้วมาหลอกให้ทุกคนทำไมเราก็ถามเขาแบบนั้นว่าแล้วมาหลอกทุกคนทำไมแล้ว
เลี้ยงไข่กลุ่มเก่าทำไมถ้ามันไม่มีอยู่จริงจริงๆอ่ะเปิดร้านทองทำไมเราก็ถามแบบเนี้ยเราได้อะไรจากการเปิดร้านทองเขาก็บอกว่าก็มีการเปิดพอร์ตอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเปิดพอร์ตเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันไม่ได้อย่างงี้แน่นอน